เด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่สารสายใยสื่อสัมพันธ์ระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านสากอสุงไหปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับมาเยี่ยมหญิงม่ายที่เป็นครูนะครับหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมีบ้านเล็กๆบ้านไม้เก่าแล้วก็ทรุดโทรมมากหลังจากที่สามีเสียชีวิตเนี่ยนะครับสังคมหรือชาวบ้านเนี่ยได้รวบรวมปัจจัยกันมาสร้างบ้านให้กับครูสุรยาดอเราะบ้านนี้มีลูกกำพร้าครอบครัวบุรหิงมีลูกถึง3คนเราพบว่าหะดีษนบีที่บอกว่าบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือบุคคลที่เรียนและสอนอัลกุรอานครูสุริยาทำหน้าที่นี้มากว่า8ปีดูแลลูกหลานของพี่น้องที่บ้านใกล้เรือนเคียงที่นี้ทำหน้าที่สอนอัลกุรอานปัจจุบันมีเด็กกว่า20คนที่มาเรียนกุรอานกับครูสุริยาอันเนื่องมาจากครูสุริยาได้สอนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆไม่คิดเงินไม่หวังที่จะให้ลูกหลานของพี่น้องเขาได้เป็นผู้ที่เรียนรู้กุรอานอ่านกุรอานออกเขียนได้เท่านั้นเองเพียงเพื่อให้เขาได้มีความรู้ทางด้านกุรอานแต่ที่สำคัญลูกของครูสุริยามีลูกถึง3คนและกำลังเรียนเลยเธอทำหน้าที่มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าไปรับชมเรื่องราวของครูสุริยากันครับเชิญติดตามรับชมฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษท่านผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านนะครอบครัวบุราเฮงนะจะคุยกับบ้านนี้เนี่ยมีลูก3คนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับน้องฮับซานะครับอายุ14ปีคนโตเนี่ยไปเรียนที่ปานะนะที่ไอสเตียที่นั่นเรียนกุรอานนะครับคนที่2คือน้องอามีนะบุราเฮงนะฮะอายุ9ปีนะครับคนเล็กก็คือยังเล็กอยู่เลยนะฮะมันดาก็คือคุณสุริยาเจ๊เลาะนะครับจะได้พูดคุยกันนะฮะย่างย่างขยิมเดียวครับกุยานะเด็กๆเรียกกันว่ากุยาพี่น้องกับกายากายาสภาพภายในบ้านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบ้านนี้กว้างขวางดีแล้วก็ถ้าจะเห็นภาพก็คือเห็นอัลกุรอานจำนวนมากนะครับที่ไม่แปลกหรอกครับเพราะบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านที่สอนอัลกุรอานนะจะคุยกับคุณสุริยานะครับสามีได้เป็นอะไรเสียชีวิตฮะคุณหัวใจล้มเหลวค่ะสามีคือคุณอับดุลฮาลิมค่ะนะ เดิมเขาทำอาชีพอะไรครับคุณทำสวนทำสวนเขาเป็นคนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเป็นคนก็เป็นคนดีอ่ะดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวค่ะอาชีพของเราที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราทำหน้าที่ทำอะไรครับตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อนะจะเห็นว่าเป็นอาชีพที่นอกจากตัดเสื้อแล้วยังมีอะไรอีกไม่มีเห็นว่าครูเนี่ยสอนกุรอานด้วยค่ะเรียนจบจากที่ไหนมาครูจบโรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานีค่ะที่บราโอนะฮะแล้วก็
มีเด็กมาเรียนเยอะไหมที่นี่คือ21คนค่ะโอ้เยอะเลยนะ21คนทำไมถึงชอบที่จะสอนเด็กๆกุรอานมีเหตุใดถึงชอบในการสอนกุรอานตัวเองก็รักการอ่านรักการอ่านอยู่แล้วเลยครับทราบว่าเดิมเนี่ยสภาพบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านไม้ลองเล่าให้ฟังสิเป็นยังไงเมื่อก่อนนี้สัดบ้านไม้เล็กๆอ่ะสุขสมด้วยบ้านไม้เก่าเล็กแล้วก็สุดโทรมหน่อยเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สามีเสียใช่ไหมทำไมถึงได้บ้านใหญ่ขนาดนี้ชาวบ้านช่วยกันทำค่ะชาวบ้านมาช่วยกันค่ะเพราะอะไรเพราะความดีของเราหรือยังไงเขาถึงได้มาช่วยกันหรือเพราะบ้านเราเนี่ยสอนกุรอานสอนตั้งแต่บ้านไม้เลยไหมค่ะตั้งแต่บ้านไม้ค่ะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะผู้ที่เรียนผู้ที่สอนกุรอานเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดแล้วนี่ก็ด้วยเหตุที่เขาสอนกุรอานนะฮะบ้านจากบ้านเดิมในสภาพที่เป็นบ้านไม้ที่ทรุดโทรมเก่าๆแล้วหลังจากนั้นสามีเสียชีวิตฮะพี่น้องที่นี่เนี่ยเห็นความสำคัญของกระยาเนี่ยครูยานะจึงเป็นเหตุให้มาร่วมมือกันช่วยเหลือกันตอนนี้สอนเด็กถึง20คนนะครูคนเดียวเนี่ยนี่เป็นผลงานเลยที่นี่มัสยิดโรงเรียนไม่มีนะฮะหรือยังไงที่มาลูกศิษย์มาถึงมาอยู่ที่นี่มีแต่ว่าแก่แล้วอ๋อแก่แล้วนะแน่นอนนะครูย่อมรู้ดีว่าการที่บ่มเพาะลูกศิษย์ลูกหาให้เข้าใจอ่านกุรอานอย่างถูกต้องเข้าใจศาสนากลับมาถึงลูกตัวเองบ้างคาดหวังอะไรกับลูกๆในวันนี้เนี่ยครูต้องรับผิดชอบลูกทั้ง3คนแน่นอนนะอนาคตเขาเป็นสิ่งสำคัญคิดยังไงกับลูกๆต้องการอนาคตเขาเป็นแบบไหนอย่างไรก็อยากให้เขาเรียนได้ดีๆดังๆไม่ถึงเลยนะก็อยากให้เขาเรียนได้ดีๆวันนี้มูลที่ศรัทธาชนเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับกับจริงๆแล้วเราก็เห็นมาหลายครอบครัวที่อยู่ในภาวะที่สูญเสียสามีนะครับแล้วก็ครูภรรยาของแม่ของลูกหลายคนก็สอนกุรอานทำหน้าที่คล้ายๆกับครูเนี่ยแหละจากการประสบการณ์ที่ไปไปเยี่ยมเยียนกันมาเนี่ยนะเราพบว่าสังคมเนี่ยมักจะดูแลผู้ที่ใกล้ชิดกับกุรอานผู้ที่สอนกุรอานผู้ที่บ่มเพาะลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ได้รับการดูแลจากสังคมนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นความดีที่สังคมนี่แบ่งปันมาสู่เขาทั้งที่ไม่ได้เรียกร้องนะไม่ต้องเรียกร้องเลยไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องขอเลยแต่พี่น้องของเราเนี่ยพร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลือกันได้ครูอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นนะท่านพ่อกันด้วยใช่คุณมาช่วยพ่อก็อยากจะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันคาดหวังอะไรกับลูกศิษย์ไหมที่เราได้ดูแลเขาได้ให้ความรู้กับเขาเนี่ยก็หนาวีบุรีก็จะให้เขาอ่านได้เหมือนเราในโอกาสนี้นะท่านพ่อโรงเรียนบ้านไม้กันนะจันพอฟิกรียีระได้กรุณานำคณะของเรามาเยี่ยมบ้านของครูนะฮะกะยาเนี่ยครูยาเนี่ยนะฮะได้มอบปัจจัยที่เรานำมาฝากกันนี่เป็นความดีที่พี่น้องเรามอบมาให้นี่คือกับน้องนะที่มอบให้กับภรรยาเบื้องต้นเนาะโอเคนะ
รู้สึกยังไงกับสังคมที่ดูแลผู้ที่สอนกุรอานเช่นนี้กับการที่เขาอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนอาจจะไม่ได้ขาดแคลนอะไรมากแต่ว่าการดูแลหญิงไม้ลูกๆของเขาแล้วก็นำลูกศิษย์ลูกหามาให้เป็นมาสอนมาเรียนมารู้กุรอานที่นี่สภาพสังคมที่ดูแลกันเช่นนี้เนี่ยสลามอะลัยกุมบะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สำหรับฟิกรีมองครับว่ากะยาเนี่ยตั้งแต่ต้นนะฮะตอนที่บ้านยังไม่ได้สวยแบบนี้เป็นบ้านเล็กนะครับจิตใจเป็นบ่าวอัลลอฮ์คนหนึ่งที่มีจิตใจที่งดงามเธอเป็นบุคคลที่จิตอาสาที่จะสอนกุรอานนะฮะซึ่งเธอมองว่าตัวเองอ่านกุรอานได้แล้วแล้วก็ลูกๆเพื่อนบ้านนี่อ่านกุรอานไม่ได้แต่มันก็เป็นหน้าที่คนที่อ่านได้แล้วก็มีความรู้กุรอานมาพอสมควรก็เลยจิตอาสาที่จะดูแลลูกๆเพื่อนบ้านด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮ์นะฮะจากที่หลังจากอัลลอฮ์ให้เธออยู่ในสภาพที่หญิงไม่นะฮะเลี้ยงเดียวเนี่ยนะฮะอัลลอฮ์ได้ส่งบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นชุมชนคนในชุมชนนี่ช่วยมาซ่อมแซมบ้านให้อยู่อย่างเต็มศักยภาพในการที่จะสอนกุรอานให้กับเด็กๆในพื้นที่21คนเป็นจำนวนนักเรียนที่มาเรียนกุรอานกับกายานี่เยอะพอสมควรนะฮะหลายคนนี่10คนก็คิดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ด้วยจิตอิคลาสต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งนะฮะเธอมาดูแลเด็กตรงนี้ทำให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้ให้เห็นเหมือนกับที่เราเห็นณเวลานี้พี่น้องนะครับแต่จิตใจก็ยังต้องการที่จะได้รับการเยียวยาในขณะที่เธอต้องดูแลลูกๆอีก3คนนะเธอมีลูกที่เรียนอยู่ที่ปอนมุฮาจิรีนที่ไอสเตียก็ต้องส่งนะปัจจัยเดือนละ 2,000 แล้วก็ลูกที่กำลังเรียนอยู่นะครับและยังกินนมอยู่นะฮะก็สำหรับพี่น้องที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยครอบครัวกะยานะฮะในฐานะผอ.เองก็ต้องยะซากุมุลลอฮ์ขอให้เราตอบแทนความดีนำไปสู่การอยู่กับรอซูลุลลอฮ์อย่างใกล้ชิดในสวรรค์ของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับครับนะครับท่านผู้ชมครับจะให้ท่านผอ.สมพรในฐานะที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายมูลที่ศรัทธาชนดูแลในจังหวัดนราธิวาสนี้ฮะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมใช้ความเป็นเครือข่ายของผู้บริหารโรงเรียนในการที่จะติดตามครอบครัวเด็กกำพร้าโดยผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนวันนี้ท่านผอ.ฟิกรีก็เช่นเดียวกันครับเราทราบว่าที่โรงเรียนบ้านไม้เก่นมีครอบครัวเด็กกำพร้าอยู่หลายครอบครัวนะครับในวันนี้หนึ่งในครอบครัวที่เรามาเยี่ยมครอบครัวกะยาครูยาฮัมดุลิลลาห์จากการได้รับฟังนะครับหนึ่งการที่ท่านได้เป็นครูสอนอัลกุรอานนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเป็นแม่เด็กกำพร้าแต่มีจิตอาสาสอนอัลกุรอานด้วยความหวังว่าเขาอยากจะให้เด็กได้อ่านกุรอานได้เหมือนกับที่คุณครูอ่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับครอบครัวอัลกุรอานเรียกได้ตรงนี้ว่าเป็นครอบครัวอัลกุรอานอีกครอบครัวหนึ่งนะเด็กภายใต้การมาเรียนตั้ง20กว่าคนท่านนี้ละเราต้องชูโกรธขอบคุณต่อสมาตาลาและก็ชื่นชมนะครับต่อคุณยาครูยานะฮะที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเมื่อตอนอยู่ที่โรงเรียนบำรุงอิสลามนะครับมาสานต่อภารกิจตรงนี้เรื่องการเกิดขั้นสร้างเรื่องของอัลกุรอานนะครับของอัลกุรอานก็สามชีวิตที่ต้องมาเลี้ยงดูนะครับเราต้องรับภาระก็เป็นภาระที่หนักนะครับสามชีวิตในเด็กเรียนวัยเรียนเข้าใจนะวัยเรียนในปัจจุบันนี้ในวันบ้านที่เราเห็นอาจจะดูเป็นภาพที่บ้านที่ดีบ้านที่แข็งแรงบ้านที่สวยงามอันนี้เราทราบเบื้องต้นแล้วนะครับว่าด้วยการที่เป็นครูอัลกุรอานชาวบ้านเขาก็มีจิตที่จะช่วยกันลงขันเพื่อสร้างให้มีบ้านที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงเพราะก็ทราบว่าบ้านหลังนี้มีเด็กที่กำลังโตเป็นสาวนะครับอันนี้คือสำคัญในการที่สร้างให้ดูว่าบ้านมั่นคงแข็งแรงและก็น่าจะเหมาะสมกับคนที่เป็นครูสอนอัลกุรอานอันนี้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องภูมิใจกับประชาชนพี่น้องผู้เราที่อยู่ในบริเวณนี้นะขณะเดียวเราก็ให้กำลังใจกับครูยาของเราในการทำหน้าที่ของการเป็นแม่เด็กกำพร้าที่จะได้ผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะเดียวกันเขาได้สร้างสิ่งที่เป็นคุณประการที่ดียิ่งนั่นคือการเป็นครูสอนอัลกุรอานด้วยครับฝากพี่น้องให้กำลังใจและก็ช่วยกันทำไงครับที่จะได้สนับสนุนส่งเสริมหรือการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับลูกของครูอย่างนี้ด้วยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ในฐานะคุณครูคนหนึ่งคุณครูสอนโรงเรียนบ้านไม้แก่นเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาต่างๆก็วันนี้รู้สึกว่า
ดีใจมากที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในฐานะลูกเป็นผู้หญิงสงสารแม่ที่ต้องมารับภาระเลี้ยงดูลูกๆ ลูกก็คือในฐานะที่ว่าครูสงสารแต่ว่าก็ยังปลื้มใจที่มีความดีใจเป็นอย่างสูงและที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือครูบางทีอื้นก็รู้สึกว่าจุดนี้ครูก็ดีใจปลื้มแทนว่าชาวบ้านที่นี่เขาเป็นชาวบ้านที่ว่ากว้างชุมชนสังคมเด็กเยอะน้องย่าคนหนึ่งเป็นคนที่ว่าจิตใจดีสอนกุฎอ่านได้ก็เลยอาสาว่าไปมาทุกครั้งที่ครูมาเยี่ยมก็คือเขาจะมีจิตใจที่ดีสอนกุรอานได้ดีก็เลยอาสาว่าเด็กที่ไหนสนใจจะไปเรียนบางทีที่มัสยิดก็มีเปิดสอนแต่ว่าไกลเด็กต้องเดินไปไกลในขณะที่สอนกลางคืนน้องย่าก็อาสามาสอนนานมากแล้วครูยังจําได้สมัยน้องคนนี้ยังเล็กเขาก็เริ่มสอนแล้วค่ะเพราะครูเป็นครูสอนที่นี่ตั้งแต่ปี42ค่ะก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็มาเยี่ยมตลอดคือมาเยี่ยมชาวบ้านมาเยี่ยมแต่ว่าเสียยากมีคือจิตอาสาจริงๆค่ะคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้เด็กสังคมได้ในด้านศาสนาคือความตั้งใจให้เด็กเราเรียนรู้ศาสนามีความรู้อ่านได้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในอิสลามของเราค่ะคุณครูก็ขอดุอาทั้งหน่วยงานที่มาดูแลแล้วก็ครอบครัวน้องย่าให้มีอายุยืนนานแล้วก็มีรีซิกีที่ฮาลาลที่ได้เลี้ยงดูลูกๆได้ดีได้ดีตลอดไปค่ะอินชาอัลลอฮ์เด็กกำพร้าผู้ศรัทธาเด็กกำพร้าผู้ศรัทธาฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่รวมระยะเวลาแล้วเราสอนกุรอานเด็กๆมานานแล้วไหมครับกี่ปีแล้วประมาณลามูเลยกี่ปีแล้วลึกแล้วแปดปีนะครับเราสอนนี่มีคิดค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีค่ะสอนคือให้อย่างเดียวเลยไม่ได้คิดอะไรนะมุ่งหวังจากอัลลอฮ์ค่ะกลับไปถึงลูกๆค่าใช้จ่ายลูกที่ไปเรียนปอนอนี่เราจ่ายให้เดือนเท่าไหร่2,000 กว่าบาท2,000 กว่าบาทนะครับรายได้จากการตัดเสื้อผ้าเย็บผ้านี่ประมาณพอได้ไหมประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยนิดเดียวเอง 3,000 บาทประมาณนั้นก็มีรับตัดชุดด้วยนะตอนนี้ชุดละเท่าไหร่ที่เราตัดเดี๋ยวชุดมือม้าผู้หญิง150เองค่าตัดนะเอาผ้ามาแล้วก็เราตัดให้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวของครูสอนอัลกุรอานครูยาเนื้อกะยาเนี่ยนะฮะที่ได้ทุ่มเทเสียสละโดยไม่แปลกหรอกครับที่พี่น้องเขามาร่วมกันสร้างบ้านให้เพราะเนื่องจากว่าเธอไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาหลังจากสามีเสียชีวิตแน่นอนนะหญิงไม้ก็ได้รับการดูแลจากสังคมนะพี่น้องต้องขอบคุณนะแทนครูแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้ได้เป็นครูต่อไปแล้วพี่น้องที่อยู่ย่านนี้นะฮะที่นี่เขาเรียกว่าบ้านสักสากอนะบ้านสากอครับก็ผ่านมาแวะมาซอยอะไรนะปากซอยนี่เรียกอะไรนะขึ้นเขาครับตรงนี้เนี่ยเข้ามาไม่ยากนะพอถามเรื่องกะยาหรือคุณสุรยาเนี่ยครูยาเนี่ยที่สอนกุรอานเด็กเนี่ยนะครับก็มาแวะเข้ามาตัดเสื้อผ้าได้นะราคาถูกมาก150 บาทนะเมื่อวานไปที่สุงไหปาดีเขาบอกว่า250นี่ถูกกว่าเดิมถูกกว่าเมื่อวานไปอีกนะถือได้ว่าไม่ได้หวังกำไรอะไรแต่ว่าเธอไม่ต้องการแบมือขอใครนะอันนี้บอกก่อนนะไม่ต้องการขอใครมีอาชีพก็คือตัดเสื้อผ้าแล้วก็สอนกุรอานไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เก็บเงินอะไรนะแต่สิ่งที่เราอยากจะ
สร้างการรับรู้ต่อสังคมก็คือครูสอนศาสนาครูสอนกุรอานเนี่ยสังคมจะต้องช่วยเหลือดูแลจะต้องเอาใจใส่และดูแลโดยเฉพาะยิ่งลูกๆของเขาแน่นอนนะการเรียนเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายแน่ผมเองอยากจะสื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้รับทราบว่าท่านใดอยากจะช่วยเหลือจะแบ่งปันยินดีนะเราขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางตรงนี้ช่วยกันสนับสนุนครูสุริยาให้สอนกุรอานต่อไปได้สอนกุรอานต่อไปได้เลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับในอนาคตก็ขอเป็นกำลังใจให้นะกับครูสุริยาขอดุอาตอนรอให้คุณครูได้มีพละกำลังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้ดูแลลูกน้อยทั้ง3คนนะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยขอบคุณท่านผอ.ฟิกรีนะฮะท่านผอ.โรงเรียนบ้านไม้กันนะคุณครูที่หลายๆท่านนะฮะซึ่งน่าจะเป็นครูสอนลูกๆของครูสุรยาเนี่ยแหละครับท่านผอ.สมพรและทีมงานท่านใดอยากจะร่วมมือกันนะฮะแบ่งปันให้กับครอบครัวนี้ก็ยินดีนะครับวิลไดตอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บ้านนี้มีคนห่วงใย